กลับเข้าสู่ดวลเพลงชิงทุนเรายังอยู่กับแชมป์2สมัยคอปเตอร์ลูกชายสุดขยันของบ้านต้องมาเจอกับแนทคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจสู้จะเป็นใครที่คว้าชัยไปครองไปชมกันครับเอาล่ะวันนี้ลุยเลยมั้ยเปิดตัวแชมป์กันเลยดีกว่าฮะแชมป์2สมัยฮะผู้สะสมเงินทุนจากเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 20,000 บาทคอปเตอร์จากลพบุรีเฮ้ยเฮ้ยสงสัยงานในแบบเข้าเว้ยมีข้าวเข้ามาก่อนยังไม่ชินยังไม่ชินกันเป็นแชมป์อ๋อยังไม่ชินกันเป็นแชมป์คราวที่แล้วเจอพี่จวนไปจวนจะไม่รอดเหมือนกันนะจวนจะตายแล้วครับอ๋อวันนี้พร้อมสู้ต่อไหมพร้อมครับวันนี้จัดไปเลยฮะพบกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มาขอหาทุนกลับไปอยู่กับลูกแนทจากจังหวัดเลยสวัสดีค่ะแนทแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวภาวนาโสรจะชื่อเล่นชื่อแนทอายุ30ปีภูมิลำเลาจังหวัดเลยค่ะอ๋อตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ทำงานโรงงานอยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะเป็นเกี่ยวกับทำอุปกรณ์การกีฬาค่ะตอนนี้ต้องห่างจากลูกถูกต้องไหมคะใช่ค่ะอยู่ห่างกับลูกมากี่ปีแล้วปีนี้เข้าปีที่2แล้วค่ะได้กลับบ้านบ้างไหมแต่ละครั้งแต่ละปีก็ได้กลับปีละ1ครั้งค่ะคิดถึงลูกจะแย่แล้วใช่ไหมคิดถึงค่ะอันนี้คือเรื่องราวที่พาเธอคนนี้มาบนเวทีแห่งนี้ครับแนทครับผมปัจจุบันนี้ทำงานอยู่ที่โรงงานผลิตอุปกรณ์กีฬาค่ะหน้าที่ที่ทำของหนูก็คือเตรียมหนังแล้วก็เป็นตัดหนังส่งต่อไปให้อีกแผนกหนึ่งทำเป็นลูกฟุตบอลบาสเกตบอลแล้วก็วอลเลย์บอลค่ะเวลาเข้างานนะคะที่โรงงานจะมีอยู่สองกะค่ะเป็นกะเช้าแล้วก็กะดึกจะสลับกัน1อาทิตย์ต่อ1อาทิตย์เปลี่ยนกันค่ะรายได้นะคะจะเป็นลูกจ้างรายวันค่ะวีคหนึ่งก็ถ้ารวม OT ก็อยู่ที่ประมาณ 7,000 บาทประมาณนี้ค่ะก่อนหน้านี้หนูเคยทำงานอยู่โรงงานที่กรุงเทพค่ะเป็นโรงงานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์รายได้ไม่พอใช้ค่ะหนูก็เลยไปรับจ้างร้องเพลงแต่ว่าไม่ได้เป็นประจำนะคะคือแบบว่าถ้าวันไหนร้านที่เขาขาดคนอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็จะโทรมาตามให้เราไปร้องช่วยหน่อยได้ไหมประมาณนี้ค่ะความโชคดีของหนูก็คือที่หนูมาทำงานที่ชลบุรีหนูได้มาเจอเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันมาก่อนค่ะหนูก็เลยได้มาทำงานที่นี่แล้วเพื่อนก็แนะนำค่ะว่าเนี่ยมาทำงานโรงงานเดียวกับเราสิโรงงานนี้รายได้โอเคอยู่นะพอที่จะแบบจุนเจือครอบครัวได้พอที่จะแบบแบ่งเบาภาระได้และชื่อเดียวกันด้วยนะชื่อแนทเหมือนกันคือแบบเวลาที่หัวหน้าเรียกแนทเนี่ยจะหันสองคนเลยแนทไหนเนี่ยหลังจากที่เจอเพื่อนแล้วว่าโชคดีก็คือพี่ชายนะคะบอกว่าเนี่ยถ้าย้ายมาอยู่ที่ชลบุรีอ่ะก็มาพักอยู่ที่บ้านพี่ก่อนก็ได้จะได้แบบว่าประหยัดค่าใช้จ่ายพักอยู่ที่บ้านพี่ชายหนูก็ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปอีกเยอะเลยค่ะแล้วก็จะได้มีเงินเหลือเก็บส่งไปทางบ้านด้วยค่ะก็ส่งเงินให้คุณแม่แล้วก็ให้ลูกไปเรียนหนังสือแล้วก็จ่ายค่างวดรถมอเตอร์ไซค์2คันด้วยค่ะของทางที่บ้านแล้วก็คันที่ใช้ขับไปทำงานทุกวันนี้ค่ะตอนนี้ครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีลูกสาวลูกชายค่ะลูกสาวอยู่ป.6ค่ะลูกคนเล็กอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะตอนนี้ลูกอยู่กับคุณพ่อกับคุณแม่ที่บ้านจังหวัดเลยค่ะตอนนี้อยู่ห่างไกลลูกคิดถึงลูกค่ะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงบ้านเวลาแม่โทรมาบอกว่าวันนี้ลูกไม่สบายนะโน่นนี่นั่นคือแบบใจนี่คือแบบเป็นห่วงมากอยากแบบว่าเข้าไปดูแลอยากแบบว่าทำไมเราต้องแบบไกลบ้านทำไมเราต้องมาอยู่แบบห่างไกลบ้านทำไมเราถึงแบบไม่ได้กลับไปอยู่บ้านไม่ได้กลับไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวสักทีอย่างเงี้ยค่ะถึงแบบอยากกลับไปหาแค่ไหนคิดถึงแค่ไหนก็ต้องแบบอดทนเพราะว่าเราก็ต้องแบบทำงานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องแบบหาเงินเพื่อส่งไปให้ครอบครัวเพื่อจุนเจือครอบครัวค่ะ
ตัวหนูเองก็ยอมที่จะเหนื่อยยอมที่จะสู้เพื่อครอบครัวเพื่อให้แบบพ่อแม่ลูกได้มีชีวิตที่แบบดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเป้าหมายที่มารายการดวลเพลงชิงทุนในวันนี้นะคะอยากได้เงินทุนไปทําโรงเพาะเห็ดอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็จะได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ดูแลลูกด้วยค่ะเพราะว่าคุณพ่อก็แบบอายุก็เยอะแล้วค่ะแล้วก็ไม่อยากให้ท่านทํางานหนักอยากแบบว่าช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวอยากทําหน้าที่ลูกที่ดีแล้วก็อยากทําหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดค่ะเป็นกําลังใจให้แม่ได้นะแม่จะทําให้เต็มที่เพื่อจะได้กลับไปอยู่ที่บ้านเราค่ะสู้ๆค่ะเมื่อบนบังไฟบ่ลืมน้องอ้ายริมฝั่งน้องหานเมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้นพี่แนทมีของดีอยู่ในตัวเลยนะคอปเตอร์งานยากแล้วความหล่อความเท่ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะลูกและงานนี้คือการพิสูจน์คอปเตอร์อย่างแท้จริงลูกขอให้สนุกกับการป้องกันแชมป์ครับโถใครจะเชื่อว่าแม่บุญเหลืออายุมากแล้วดูสิว่าใครจะคว้าชัยไปครอบครองครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับ